คำเตือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหตุการณ์สมมุติที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลและสถานที่จริงหรือเหตุการณ์จริงแต่อย่างใดสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการ์ตูนเก่าทุกท่านวันนี้ผมชินโซมารุจะมาสปอยการ์ตูนเก่าเรื่องโกต้าแมนภาค2อนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของซุปเปอร์ฮีโร่สาวที่ได้รับพลังมาจากพระเจ้าให้มาต่อกรกับลัทธิบูชาปีศาจที่มีชื่อว่าองค์กรแบล็กซาตานที่มีสมาชิกหน้าตาเหมือนคนเหล็กและการ์ตูนเรื่องนี้ก็ยังมีตัวประกอบที่หน้าตาเหมือนคาเมนไรเดอร์อีกด้วยการต่อสู้ที่วุ่นวายของพวกเขาจะเป็นเช่นไรก็ขอเชิญไปรับชมกันได้เลยครับความเดิมจากตอนที่แล้วตัวเอกของเราสาวน้อยเคร่งศาสนามาลิหรือตัวจริงของโกต้าแมนนั้นได้ตกหลุมรักปิงปังกับโทบิชิมาหรือตัวจริงของรองผู้นำองค์กรแบล็กซาตานและโทบิชิมาเองก็แอบชอบมาลิกลับเหมือนกันโดยที่ทั้งคู่ต่างไม่รู้ความลับของกันและกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือซุปเปอร์ฮีโร่สาวที่มีคอสตูมวาบหวามและอีกฝ่ายหนึ่งคือสมาชิกระดับสูงขององค์กรที่มีแผนจะใช้ศาสนาในการครองโลกและทุกเช้าตอนไปโรงเรียนมาลิก็จะบังเอิญเดินมาเจอกับโทบิชิมาที่กำลังจะไปโรงเรียนเหมือนกันพอดีทั้งคู่ก็เลยมักจะเดินไปโรงเรียนพร้อมกันโคตรโรแมนติกแต่เนื่องจากวันนี้หิมะตกสาวอลิเพื่อนรักของมาลิก็เลยสังเกตได้จากปริมาณหิมะบนตัวของโทบิชิมาว่าจริงๆแล้วโทบิชิมามายืนดักรอมาลิอยู่ทุกวันนี่ว่าโรแมนติกแบบจัดฉากหรอกเลยเนี่ยแต่ก็ถือว่ามีความพยายามดีและในวันนี้ระหว่างที่กำลังเดินคุยกันมาลิก็ได้พูดเรื่ององค์กรแบล็กซาตานออกมาว่ามันเป็นองค์กรที่ชั่วช้าสารเลวมากแต่โทบิชิมาก็ได้แก้ตัวให้ว่าอย่างน้อยๆผู้นำขององค์กรนี้ก็แต่งตัวมีรสนิยมกว่าโกต้าแมนซุปเปอร์ฮีโร่สาวที่มีคอสตูมไร้ยางอายมันก็เลยไปแทงใจดำมาลิพอดีเพราะมาลิเองก็เกลียดชุดของโกต้าแมนเหมือนกันและยิ่งรู้ว่าคนที่เธอหลงรักไม่ชอบอีกตัวตนหนึ่งของเธอมันก็ยิ่งทำให้มาลิเกลียดการเป็นโกต้าแมนมากยิ่งขึ้นจากนั้นมาลิก็โดดเรียนวิ่งร้องไห้กลับห้องไปทิ้งให้โทบิชิมายืนงงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตามฟอร์มพอมาลิอยู่คนเดียวเธอก็ได้สาบานกับตัวเองว่าเธอจะไม่แปลงร่างเป็นโกต้าแมนอีกต่อไปแล้วซึ่งก็แน่นอนว่าเดี๋ยวอีกสักพักเธอก็ต้องผิดสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองอย่างแน่นอนตัดมาทางด้านโทบิชิมาเขาถูกหัวหน้าใหญ่ขององค์กรทวงงานว่าทำไมเขาถึงยังหาตัวจริงของโกต้าแมนไม่เจอสักทีเห็นได้ข่าวว่าไปติดหญิงจนเสียงานซึ่งพอได้ยินแบบนี้โทบิชิมาก็รีบแก้ตัวจนลิ้นแทบจะพันกันแต่หัวหน้าใหญ่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะมาลิหน้าตาน่ารักมากถ้าโทบิชิมาจะหลงรักก็ไม่แปลกแต่ก็เพื่อที่จะให้โทบิชิมากลับมาโฟกัสกับหน้าที่อย่างเต็มที่หัวหน้าใหญ่ก็เลยจะหักดิบจับเอามาริมาบูชายันเพื่อที่จะเรียกสุดยอดปีศาจออกมาแล้วให้มันไปจัดการกับโกต้าแมนถือว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวซึ่งคำสั่งนี้มันก็ทำให้โทบิชิมาสับสนมากไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีฝั่งผู้หญิงก็รักฝั่งองค์กรก็เคารพซึ่งเลขาขององค์กรก็พอจะเดาอารมณ์ของโทบิชิมาออกเขาก็เลยถือวิสาสะออกคำสั่งให้พวกลูกสมุนไปจัดการลักพาตัวมาลิมาให้เลยและแล้ว3ดาวตกชมพูนินจาปลาหมึกก็ได้บุกมาจับตัวมาลิกลางห้องเรียนซึ่งบรรดาเพื่อนๆที่แสนดีของมาลิก็ได้ช่วยกันพยายามปกป้องเธอแต่พวกเขาก็ทำอะไรปลาหมึก3ตัวนี้ไม่ได้และด้วยลูกหลงจากช่วงชุลมุนมาลิก็ถูกกระแทกจนกระเด็นออกนอกหน้าต่างไปมาลิก็เลยต้องผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองโดยการแปลงร่างเป็นโกต้าแมนอีกครั้งหลังจากแปลงร่างเสร็จมาลิก็แลนดิ้งลงมากระแทกโทบิชิมาที่บังเอิญผ่านมาพอดีและเนื่องจากเธอรู้ว่าโทบิชิมาไม่ชอบโกต้าแมนเธอก็เลยรีบวิ่งหนีไปตัดกลับมาทางด้านเพื่อนๆของเธอซาโอลิคิดว่ามาลิคงตกลงไปตายซะแล้วพวกนินจาปลาหมึกก็ด้วยแต่แล้วโกต้าแมนก็ได้ปรากฏตัวออกมาโกต้าแมน
โกต้าแมนได้บอกทุกคนว่าเธอได้ช่วยมาริเอาไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นโกต้าแมนก็ได้เข้าจัดการกับพวก3ดาวตกชมพูพวกปลาหมึกได้ใช้การโจมตีแบบหมาหมู่เอ้ยการโจมตีแบบเป็นทีมแต่โกต้าแมนก็สามารถทำลายการโจมตีแบบสามัคคีรวมพลังของพวกมันได้พวกปลาหมึกก็เลยต้องใช้ท่าไม่ตายลับสุดยอดกระสุนปลาหมึกดูดพลังโจมตีใส่ซุปเปอร์ฮีโร่สาวไอ้เจ้ากระสุนปลาหมึกนี้มันจะค่อยๆสูบพลังสิ่งที่มันเกาะติดอยู่ไปทีละนิดทีละนิดแล้วจากนั้นตัวมันก็จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นและยิ่งมันขยายใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่โกต้าแมนที่พลังค่อยๆลดลงก็ยิ่งตกอยู่ในที่นั่งลำบากมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่บังเอิญมาริเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าวันนี้เธอเพิ่งไปซื้อเครื่องปรุงในการทำซูชิมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีน้ำส้มสายชูอยู่ด้วยเธอก็เลยรีบเอามันปาไปใส่หน้าเจ้าปลาหมึกดูดพลังซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่เหมือนว่าเจ้าปลาหมึกยักษ์ตัวนี้มันจะแพ้น้ำส้มสายชูพอมันโดนเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นปลาหมึกดองแล้วจากนั้นพวกเพื่อนๆของมาลีก็จับ3นินจาปลาหมึกไปต้มทำเป็นสุกี้จับศัตรูมากินกลางห้องเรียนสงันและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการ์ตูนที่มีโรงเรียนมีนักเรียนแต่เหมือนจะไม่มีคุณครูและหลังจากที่โทบิชิมะได้เติมพลังจนอิ่มท้องเขาก็ได้ไปบอกกับหัวหน้าใหญ่ว่าการบูชายันมาลิเพื่อเรียกปีศาจออกมานั้นไม่จำเป็นเพราะจากนี้ไปเขาจะเป็นคนจัดการกับโกต้าแมนด้วยตัวเองแต่เลขาหน้าซีดขององค์กรก็ยังไม่ไว้ใจโทบิชิมะอยู่ดีมันก็เลยจะส่งแฟรงเกนมัสเซลลูกสมุนอีกตัวไปจับตัวมาลิมาแต่โทบิชิมะก็ได้มาขวางพร้อมกับบอกว่าถ้าโกต้าแมนโผล่มาช่วยอีกครั้งฝีมือแค่นี้จะไปทำอะไรได้พูดเสร็จโทบิชิมะก็จัดแฟรงเกนมัสเซลไป1ดอกจากนั้นเขาก็ไปประกาศท้ารบกับโกต้าแมนและด้วยความคิดที่ว่าถ้าเขากำจัดโกต้าแมนได้แล้วมาลิคงจะปลอดภัยไม่ต้องตกเป็นเป้าหมายการถูกจับไปบูชายันอีกโทบิชิมะก็เลยกะจะไปฉลองเรื่องดีๆนี้ด้วยการชวนมาลิไปออกเดทที่สวนสนุกในวันเวลาหลังจากที่เขาต่อสู้กับโกต้าแมนเสร็จเพราะในช่วงนี้เขาต้องฝึกซ้อมหนักเพื่อเตรียมลุยงานใหญ่ซึ่งทางด้านมาลิเองก็ตบปากรับคำเธอได้แต่งชุดสุดน่ารักออกจากบ้านแล้วก็แปลงร่างเป็นโกต้าแมนและแล้วทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้ตัดสินกันโกต้าแมนได้ใช้พัดกระดาษฟาดหน้าจนหน้ากากของโทบิชิมะปลิวแต่โทบิชิมะก็ได้เตรียมหน้ากากสำรองสีหวานแหววมาแล้วเขาก็เอามันมาใส่ได้ทันก่อนที่ตัวจริงของเขาจะถูกโกต้าแมนเห็นจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันต่อซึ่งตอนนี้หลังจากผ่านการฝึกฝนอย่างหนักฝีมือของโทบิชิมะก็แข็งแกร่งขึ้นมากฟาดเอาฟาดเอาโทบิชิมะเตรียมตัวมาดีมาลิกก็เลยทำอะไรเขาไม่ได้เลยจากนั้นหน้ากากหวานแหววก็ได้ใช้ท่าไม้ตายสุดยอดเบ่งพลังอัดอากาศกระแทกใส่โกต้าแมนจนเธอสลบไปโ
และก่อนที่เขาจะปิดฉากเขาก็ได้ถอดหน้ากากเพื่อดูตัวตนที่แท้จริงของโกต้าแมนและเขาก็ตกใจมากที่ตัวจริงของโกต้าแมนก็คือมาลิแต่เนื่องจากมาลิไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคือโทบิชิมาทั้งที่ความสูงทรงผมสีผิวและน้ำเสียงเหมือนกันเป๊ะเธอก็เลยอาศัยจังหวะที่เขาชะงักกระโดดทิบหน้าเขาเข้าไปเต็มโกต้าแมนสามารถพลิกสถานการณ์จัดการกับหน้ากากหวานแววได้สำเร็จและเนื่องจากว่าเธอกลัวว่าจะไปเดทสายเธอก็เลยรีบไปรอโทบิชิมาที่จุดนัดพบโดยไม่ได้แวะไปดูตัวจริงของหน้ากากหวานแววก่อนซึ่งก็แน่นอนว่าโทบิชิมาไม่ได้มาตามนัดทั้งที่เขาอยากจะไปมากแต่เขาก็ลุกไม่ไหวแล้วก็สลบไปซะก่อนจากนั้นโทบิชิมาก็ขาดเรียนยาวเพราะต้องไปพักรักษาตัวซึ่งมาลิกก็เข้าใจว่าโทบิชิมาคงป่วยกระทันหันพอดีเขาก็เลยไม่ได้มาตามนัดตัดกลับมาที่องค์กรแบล็กซาตานเมื่อโทบิชิมาที่เป็นเบอร์2ถูกจัดการต่อไปมันก็ต้องเป็นคิวของเบอร์1สินะและแล้วในวันต่อมาก็ได้มีชายปริศนามาปรากฏตัวขึ้นที่โรงเรียนของมาลิซึ่งชายปริศนาคนนี้ก็คือพ่อของมาลินั่นเองพ่อของมาลิก็เป็นคนที่เคร่งศาสนามากเขาก็เลยบุกมาหาเพื่อต่อว่าลูกสาวเรื่องที่เธอแต่งตัวบ้าๆบอๆไปเล่นเป็นฮีโร่เพราะเนื่องจากเขาเลี้ยงดูมาลิมาตั้งแต่เด็กเขาก็เลยจำลักษณะของเธอได้ถึงแม้เธอจะใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าเอาไว้ก็ตามแล้วพ่อของมาลิก็ได้ออกคำสั่งห้ามไม่ให้เธอกลับไปใส่ชุดบ้าๆบอๆอีกถ้าเธอฝ่าฝืนเขาจะพาเธอกลับไปโฮมสกูลที่บ้านจากนั้นพ่อของมาลิก็จากไปมาลิกลัวว่าเธอจะไม่ได้เจอเพื่อนๆของเธออีกเพราะที่ผ่านมาต่อให้เธอไม่อยากยังไงมันก็จะต้องมีเรื่องให้เธอแปลงร่างอีกเสมอเธอก็เลยไปปรับทุกข์กับซาอุริแล้วก็ได้บอกความจริงออกไปว่าจริงๆแล้วเธอก็คือโกต้าแมนซึ่งซาโอริก็ตกใจมากในตอนแรกแล้วเธอก็ได้ปลอบใจออกไปว่าตอนนี้มาลิจัดการกับหัวหน้าองค์กรไปได้แล้วเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแปลงร่างอีกแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าซาโอริไม่รู้ว่าองค์กรแบล็กซาตานยังมีหัวหน้าใหญ่ตัวจริงซ่อนอยู่ลาสบอสได้บุกมาอารวาสเพื่อล่อให้โกต้าแมนออกมาในคราบของคนเหล็กที่ใช้วิชาเพลงหมัดเทพเจ้าดาวเหนือจนโรงเรียนพังไปเป็นแถบแต่โกต้าแมนก็ยังไม่ออกมามาลิรู้สึกสับสนมากๆแต่แล้วฮีโร่จำเป็นคนนี้ก็ได้กลายเป็นฮีโร่เต็มตัวเพราะเธอเห็นแก่ความสุขส่วนรวมมากกว่าความสุขส่วนตัวซึ่งนี่ก็คือนิสัยของฮีโร่ที่แท้จริงมาลิได้แปลงร่างเข้าต่อสู้กับคนเหล็กจีนแดงแล้วเธอก็ได้ใช้ลูกเตะปูหนีบเอาชนะร่างหนึ่งของมันไปได้ซึ่งก็แน่นอนว่าต่อให้เป็นคนเหล็กจีนแดงแต่มันก็ยังเป็นคนเหล็กมันก็เลยมีร่างสองเ
แต่โกต้าแมนที่นับวันจะมีท่าโจมตีที่แปลกขึ้นทุกวันก็ยังจัดการกับมันลงได้และถึงแม้มันจะค่อนข้างอึดแต่ด้วยการรวมพลังของนักเรียนทุกคนที800ตาเหลือก็ได้กลายเป็นขยะรีไซเคิลตอนนี้องค์กรบลักซาตานก็เลยได้สลายไปอย่างสมบูรณ์ซึ่งพ่อของมาลิกก็ดันเอาจริงมาลิกก็เลยต้องออกจากโรงเรียนนี้ไปจริงๆมันก็ถือว่าเป็นตอนจบที่ไม่แย่เท่าไหร่ถ้ามันมีภาค3ต่อแต่มันดันไม่มีนี่สิก็เลยถือว่าเป็นบทสรุปที่แย่พอตัวที่พ่อของมาลิจะไม่ได้ยอมรับในตัวของโกต้าแมนและมาลิจะไม่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆและชายหนุ่มที่เธอรักอีกแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงเพราะเนื้อหาในเวอร์ชันหนังสือการ์ตูนไม่ได้จบแค่นี้ซึ่งถึงแม้ผมจะหาข้อมูลไม่ได้แต่อย่างไรบทสรุปมันต้องดีกว่านี้แน่นอนผมเชื่อว่าชีวิตของมาลิจะต้องแฮปปี้เอนดิ้งในตอนจบสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ